วันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานที่ศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการตลอดไปดังนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน 72.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน 92.3 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่2งาน 65.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน 22 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยมพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 1,059 ไร่1งาน 36.70 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน 63 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบกพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน 85.20 ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน 57.2 ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560พลตรีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่ 40.80 ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรีรองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันทินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อ